ธอเป็นคนแสนดีเธอดูแลฉันดีมากกว่าใครมากมายสวัสดีครับนี่คือของแถมจากรายการกันปากวีรภาพบอกเด็ดสุดแนะนำตัวนี่คือใครยังไงครับคือคุณแม่ของพิสาครับอ๋อสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่น่ารักมากคุณแม่ไปถอดแว่นหน่อยไม่ถอดได้มั้ยใส่ไว้ดีแล้วอ๋อโอเคโอเคส่วนแม่ก็เรียบร้อยไงเมื่อกี้คุณบอกว่าเด็ดสุดอะไรคือเด็ดสุดครับแม่ครับตอนนี้ที่สามีแฟนนะครับโอ้ยังแม่แน่ใจเหรอแน่ใจค่ะลูกก็แกล้งแม่ก็ยังมารังควานอีกเอาครับแม่ครับระหว่างนักร้องกับนักแสดงแม่ชอบอะไรครับไม่อยากเหมารวมนักแสดงอย่างพี่วีนะคะแม่แม่ก็ชอบทั้งสองอย่างถ้าเกิดมีคนมาจีบลูกแม่เนี่ยในวงการกับนอกวงการแม่ชอบใครครับก็แล้วแต่ลูกกันนะเอาเจ้าตัวมาคุยด้วยดีกว่าโอเคครับไม่แกล้งน้องพี่ทำไมแม่แฟนกันโอเคครับตัวลงคือเวลาว่างที่สานอนนะครับแล้วก็ที่สาจะไม่มีแฟนถ้าเกิดนักร้องนักแสดงแม่ชอบทั้งสองอย่างโอเคฮะคุณสรุปประเด็นเยี่ยมมากเมื่อกี้น้องบอกอะไรนะเพื่อนนะนี่คุณสรุปประเด็นดีมากคุณมีตั้งแต่คุณมาทั้งหมดนี่คุณลูกรักใครลูกรักใครแม่รักด้วยถูกไหมก็ถ้าเป็นคนดีก็โอเคค่ะคือพูดเลยว่าพอสเปคเป็นคนดีปุ๊บอะไรก็ดีใช่ครับไม่ผมจะกล้าบอกทุกคนว่าผมเป็นแค่ผู้ชายเลวๆคนหนึ่งแต่ผมกลับตัวกลับใจแล้วพอแล้วพี่ผมสงสารแม่อยู่ในกองเขาแกล้งทุกคนนี้ป่ะแม่ใครอ่ะพี่เขาแกล้งแม่โปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครถามไปแล้วเมื่อในอดีตถามไปแล้วไม่ตอบเลยจริงเหรอจริงเมื่อกี้นี่ก็พยายามส่งเสียงร้องซะหน่อยดิร้องซะหน่อยเผื่อเขาจะร้องต่อได้ก็เมื่อกี้บอกให้เขาลืมไปแล้วไม่ใช่เหรอและโปรดอย่าถามตกลงว่าไงว่าอดีตว่าไงคะก็ถามอยากจะรู้จริงเหรอเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็ปกติปกติอะผู้ชายแปลว่าอะไรพี่วันเมื่อกี้พี่วันถามว่าอะไรนะโสดป้าโสดป้าถามเพื่ออะไรล่ะอยากรู้เพื่ออะไรก็พี่ปั่นเคยบอกรักมาตั้งแต่10ปีที่แล้วยังไม่ได้มาตัดต่อยอดเออนี่คือรับรักตั้งนั้นมาแล้วคือตอนนั้นหนูไม่โสดไงฝังใจนะวันนี้ก็เลยจะถามสักนิดนึงว่าโสดหรือยังโสดที่ไหนโสดที่ไหนนี่นะจ๊ะพี่คลองโสดมาถึงปกตินี่เอาใหม่ทีเอาใหม่พี่ปั่นโสดไหมฮะตอนนี้โสดได้ยังไงถ้าพี่คลองโสดมาถึงปัจจุบันนี้นะคนต้องว่าพี่ผิดปกติแล้วอันนั้นแหละคือคำที่ว่าจะพูดเลยบทบาทครั้งนี้ก็พ่อหมดเลยพ่อหมดไม่ต้องถามเป็นคุณพี่เดี๋ยวพี่ยังไม่อัปเกรดเลยเหรอยังไม่อัปเกรดเพราะคนหนูอ่ะบางบทหนูไปเป็นย่าแล้วนะอย่างนั้นเลยเหรออ๋อพี่ยังตามหนูไม่ทันเลยนะเนี่ยนี่อัปเลเวลขึ้นแมงบนแล้วนะเป็นคุณย่าไปแล้วเป็นคุณยายบ้างบางโอกาสพี่ยังไม่มาพี่ยังไม่ได้นะไม่ได้แล้วอันนี้พี่ต้องพัฒนาหน่อยครับโอ้โหแล้วแต่ผู้จัดดีมากๆสำหรับคู่นี้ขอบคุณค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีเคมีตรงกันมากแล้วถ้าคุณผู้ชมทางบ้านจะจัดให้เป็นคู่จริงอีกหนึ่งคู่ได้ไหมก็ได้คู่จริงได้ไหมพี่ปั่นยอมป่ะได้ได้ไม่ค่อยมีสีสันตรงหน้าจอเท่าไหร่เอาล่ะเดี๋ยวให้พี่ปั่นกับคุณอ้วนฝากละครเรื่องนี้ครับครับผมหนีก็ล่าซ่าก็ราครับครับผมเชิญค่ะอ้าวผมก็เล่นเป็นพ่อนะครับแต่ว่าพ่อในเรื่องเนี้ยพระเอกเขาซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยเขาก็ซนมากแล้วก็เป็นคนที่มีเรื่องราวอะไรเกี่ยวความรักเยอะแยะเลยอยากชวนให้ดูครับครับผมติดตามละครเรื่องนี้ด้วยครับผมฝีไม้ลายมือของพี่ปั่นนะดูสิว่ายังเก๋าอยู่หรือเปล่านะฮะคุณครับค่ะวันนี้ดิฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรค่ะแค่มาเป็นเพื่อนเขานะคะเพราะว่าลูกสาวเขาขึ้นเวทีไม่ได้อย่างที่เล่าให้ฟังอะค่ะลูกสาวคุณไปทำอะไรมาล่ะนั่นน่ะสิดิฉันก็เลยต้องมาช่วยเขาอะค่ะครับผมนะคะแล้ววันนี้ได้คำตอบไปแล้วรู้สึกไงบ้างเพื่อนได้คำตอบไปแล้วไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยเราขึ้นเวทีแล้วเขายังไม่ขอบคุณเราเลยว่าเราทำทุกอย่างให้เรียบร้อยไปแล้วตามคำของเขาขอบคุณนะครับไม่พอขอบคุณนะครับไม่พอ
มักมักแค่นี้แหละที่ลงทุนดูไม่กินได้ยังไงเราเนี่ยดูดีเอาขอบคุณพี่ปันครูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าอยากคิดถึงเธอก็เธอนะดีดีอยากเพ้อถึงเธอยังมีเธอนะดีดีแล้ววันนี้เท่าไรหัวใจมันก็รักเธอก็เธอนะดีดีพี่บอยครับมิวครับทางนู้นเนี่ยจิ้นสู้ทางนี้ได้หรือเปล่าทางนู้นเนี่ยไม่น่าจะใช้คู่จิ้นน่าจะเป็นคู่จ้วง อย่าลืมติดตามแล้วกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าผมมาสัมภาษณ์ทันทีต้องไม่ธรรมดาเด็กๆมาเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกค่ะสนุกไหมครับสนุกค่ะเดี๋ยวมีข้าวฉากไหมมีค่ะเดี๋ยวมีด้วยนะใช่แล้วมีเรียนไหมวันนี้ไม่มีค่ะไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพี่บวยกับหมิวดูไว้มาคนเดียวมันได้เปรียบตรงนี้พร้อมยังทำท่าคันปากก่อนไป1 2 3คันปากเอ้ยไปดูหนังอ่ะควงหน่อยแล้วออนเบตับจับเธอไว้ได้ครับผมเอาจับมือเลยจับมันออกมาเอามันออกมาพี่เมื่อกี้จับเมื่อกี้จับน้องมันดูนุ่มนวลดูแบบเมื่อกี้เขาจับแบบนี้เขาไม่มีอะไรเขาอย่างนี้นะแต่เวลาพี่นี่เปียเลยโอ้ยครูชมครับและนี่คือความเข้มข้นนะครับของนี้ก็ล่าซ่าก็รักใช่เมื่อกี้คุณเช้าๆไปเจอสาวๆมาแล้วอย่าคิดว่าสาวๆก็หวานฝั่งเดียวผู้ชายที่นี่ก็หวานแล้วนี่มาอีกแล้วตัวเองเลิศเอ้ยช่วยสัมภาษณ์เราเร็วหน่อยลูกค้าตัดผมรอได้เลยได้เลยสุดท้ายแล้วเรายังมีอีก2ท่านที่ยังไม่ได้คุยกันนะครับครับผมมีคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตเล่นเป็นอะไรครับเล่นเป็นเม่นครับก็เป็นลูกน้องหักเหลี่ยมกันตลอดเวลาครับบนข้างตลอดเวลาเป็นลูกน้องคุณสมภพใช่ไหมใช่ครับนี่คือคนนี้ใช้ได้ไหมครับคุณสมภพก็ตอนแรกๆก็เห็นว่าใช้ได้นะตอนหลังรู้สึกว่าจะต้องใช้เกลือกันแล้วใช้ไม่ได้กันแล้วชื่ออะไรเอ่ยครับชื่อเกื้อพรครับในละครชื่อเกื้อพรชื่อเล่นๆจริงๆว่าชื่อชมชมวิชัยน้องชมนี่เราเอามาจากหนังเรื่อง300ที่เล่นเป็นตัวร้ายเลยนะไม่ใช่เป็นดาราอีโมดเสียเปอร์เซียเป็นเป็นเปอร์เซียเป็นเจ้าชายเปอร์เซียเหมือนเดี๋ยวนามสกุลอะไรนะครับเมื่อกี้เมฆสุวรรณครับเมฆสุวรรณนามสกุลคุ้นมากเลยอ่ะมนายอดชายเป็นใช่เป็นนักมวยพ่อครับไม่ใช่ครับอายอดชายที่เล่นหนังเนี่ยก้นแหลมอ่ะก้นแหลมยอดเหรอน้ำมูกไหลใต้ต้นมากๆเลยรับบทเป็นใครครับชมรับบทเป็นเกื้อพรครับเกื้อพรเป็นผู้ร้ายตัวหนึ่งในเรื่องครับเฮ้ยทำไมดูสุภาพมากเลยเข้ามาตั้งแต่มีชื่อตัวละครตัวนี้มาทุกคนพูดชื่อคนนี้ผิดตลอดเลยครับเป็นเกื้อพรเกื้อพรนั่งเป็นอะไรบ้างพี่เบิร์ดอยู่ในกองได้ข่าวนี้เป็นเพื่อนสนิทพี่วีเลยอยู่ในกองพี่วีเป็นไงบ้างพี่วีเหรอเขาประธานโทษนะเมื่อกี้เราเจอวีมาแล้วอ่ะคือเราเจออย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละครับเบิร์ดว่าไงครับว่าไงตอนนี้เขาทำงานหนักบางทีเวลาการพักผ่อนของเขาอ่ะมันอาจจะไม่เพียงพออาจจะตอบคำถามอะไรได้ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้ววีอ่ะเขาทำงานแล้วแบบมันก็เต็มที่นะในงานของเขาเลยครับแต่ตอนนี้ก็เป็นห่วงทุกคนก็รู้ว่าวีเขางานเยอะตอนนี้เขาเปิดอีกเรื่องด้วยนี่เราเล่นไลน์กันอย่างนี้แบบชีวิตจริงสาวๆกลัวกันบ้างไหมคะพี่แบบไลน์อย่ามาจีบฉันนะอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเบิร์ดเนี่ยเวลาเบิร์ดเล่นที่ไลน์ตลอดเลยอ่ะผมก็ไลน์ครับจริงๆแล้วเป็นคนธรรมะธรรมโมเพราะเห็นพี่เบิร์ดเล่นทุกเรื่องตั้งแต่หนูเด็กๆนะไลน์ทุกเรื่องเคยมาแคสละครผมด้วยนะเหรอดูน่ารักเลยดูเป็นคนโตไวอยู่ดีๆอาบน้ำซะงั้นก็เนี่ยครับมันเป็นบทบาทว่ายืนอยู่ในไหนเนี่ยเป็นบทบาทมากกว่าครับแล้วก็เต็มที่กับทุกเรื่องแล้วทุกเรื่องมันก็คือร้ายมันไม่ใช่ร้ายอย่างเดียวมันมีหลายแบบครับแต่แก๊งตัวร้ายเคยขอคำปรึกษาจากแบบร้ายตัวพ่อบ้างไหมคะพี่เกลือโอ้ยวันนี้ก็โปครับคุณจะให้อะไรให้อะไรน้องๆหน่อยฮะอะไรล่ะกระเทยกระเทยเล่นเป็นตัวร้ายกระเทยเป็นกระเทยวีนเป็นกระเทยวีนโอ้เหมือนมากเลยนี่มันนี่ทำพอแล้วน้องเดี๋ยวไปเล่นถามน้องที่สาดีกว่า4หนุ่มที่แบบว่าเล่นด้วยเนี่ยใครร้ายสุดก็ร้ายกันคนละแบบเนาะเกลียดใครมากสุดไม่ต้องถามว่าเกลียดใครมากสุดนะรู้รู้แล้วเริ่มรู้แล้วเราจากวีรภาพก็นี่นะครับเกิดชิลเลอร์นะครับเฮ้ยแต่เวลาเข้าฉากกับพี่เกิดจะหลุดคำทุกทีเลยเพราะว่าพี่เกิดจะแบบว่าพูดแบบอิมพอไวส์หมดอะไรอย่างเงี้ยจะร้ายตลอดใช่ค่ะดีตลอดหาทางลงยากสุดท้ายแล้วอยากให้กลุ่มนี้นะครับเป็นนักแสดงของหนีก็ล่าซ่าก็รักฝากละครก่อนรายการจะจบครับไม่ต้องฝากฝากไปอยู่แล้ว
ของดีเดี๋ยวคนเขาดูเองละครเอาไปไหนครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องคอยตั้งหน้าตั้งตาดูเลยนะละครสนุกมากแล้ววีรภาพน้องก็เล่นน่ารักมากละครดีมีคุณภาพดูแล้วได้สาระเด็กดูก็ได้ผู้ใหญ่ดูก็ดีรับต่อกับรายการข้าวมา